มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเสกโลโซยืนยันไม่หย่าการวิภากรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มักจะมีปัญหาอยู่บ่อยครั้งนะคะซึ่งได้กลายเป็นประเด็นที่ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงเมื่อการวิภากรภรรยาของร็อกเกอร์ดังเสกโลโซประกาศว่าจะขอหย่ากับเสกในวันที่15 สิงหาคม 2565หากว่าไม่สามารถตามลูกชายเสือเศรษฐการและลูกสาวกวางกรกวีกลับบ้านได้ค่ะล่าสุดนะคะเมื่อเสกการพร้อมทั้งน้องลอนดอนลูกสาวคนเล็กมาร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิดของเสกที่มีอายุครบ48ปีวันที่7 สิงหาคม 2565ที่วัดอรุณราชวรารามนักข่าวจึงได้สอบถามถึงเรื่องดังกล่าวนะคะวันนี้ทำบุญวันเกิดเสกวันนี้มาทำบุญวันเกิดครับ4รอบแล้วครับอีก2ปีก็50แล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาทำบุญในวันนี้แจกอาหารให้คนยากไร้แถวนี้แล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลใกล้ครบวันแม่แห่งชาติด้วยและถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่10ด้วยครับก็ถือว่าได้ทำบุญกับทุกคนเป็นบุญใหญ่ครับการเขาเป็นคนจัดครับทำไมถึงเลือกวัดอรุณการเองทำบุญที่นี่บ่อยแล้วก็ผูกพันกับท่านเจ้าอาวาสมาบ่อยด้วยพิธีวันนี้มีการเจริญพระพุทธมนต์เมื่อช่วงเช้าถวายเพลแล้วก็แจกของมีโรงทานอาหารค่ะเสกบอกว่าก่อนหน้านี้เจอกันกับท่านเจ้าอาวาสบ่อยก็เข้ามากราบท่านบ่อยและท่านก็ไปฉันเพลที่บ้านสนิทชิดเชื้อกันเป็นอย่างดีตอนนี้ยังติดต่อลูกได้ไหมเสกบอกว่าติดต่อกันทางไลน์คุยกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าคุยน้อยเพราะว่าจริงๆตอนอยู่ที่บ้านก็คุยกันน้อยอยู่แล้วครับถามว่าวันนี้วันเกิดเขามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไหมเสกบอกว่ายังเลยเพราะว่ายังไม่ได้ดูไลน์เลยการบอกว่าแต่การว่ามานะเขาให้เหตุผลอะไรที่ยังไม่ยอมกลับบ้านเสกบอกว่าเขาก็คงยังงอนอยู่ยังโกรธอยู่การเองเขาก็คงโกรธกันอยู่อีกไม่กี่วันจะถึงวันที่15สิงหาคมแล้วเสกกดดันตัวเองไหมการยื่นคำขาดขนาดนี้เสกบอกว่าไม่กดดันหรอกครับซึ่งเสกเองบอกว่าไม่ยอมหย่าหรอกครับเพราะว่าหย่ากันมาหลายรอบแล้วขี้เกียจไปจดทะเบียนใหม่ซึ่งการเองบอกว่าต้องไปตื้อเอาลูกมาให้ได้นะเสกโลโซยืนยันไม่อยากการวิภากรค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ